กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565สนทนากับจา่าแชงดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวอร์นไวเว็บซูมซอกแซก .com ที่ YouTube แล้วก็ที่ Facebook ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬิกานะครับโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และก็ Facebook พร้อมกันครับสามารถที่จะเข้ารับฟังได้โดยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแชงเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับหรือจะพิมพ์ภาษาอังกฤษซูมซอกแซกด้วยก็ได้ครับท่านผู้ฟังเข้าฟังได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะมีคอมเมนต์ด้วย ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันพระสธปดีที่25สิงหาคม2565ครับท่านผู้ฟังถ้าเราจะคุยกันถึงข่าวใหญ่กันก่อนนั้นวันนี้นาะสุพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวว่าเมื่อวานนี้ครับสารัฐธรรมนูญนั้นก็รับเรื่องราวที่ทางด้านของพรรคฝ่ายคา้านก็นำเสนอผ่านทางด้านของออประธานรัฐสภานะครับประธานสภาผู้แทรนราษฎรคุณชวนหลีกภยัยให นำเสนอต่อสารรัฐมนูญให้ตีความว่าการเป็นนายกรัมตรีของบิ๊กตู่นั้นครบ8ปีหรือยังนะฮะก็ตามรัฐมนูญนะครับก็เสนอให้ทันตีความนะครับก็ข่าวก็คือทางสารรัฐมนูญก็รับไว้ตีความครับเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง9ต่อ0ูเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ารับตีความละแต่หลังจากนั้นก็มีมติอีกหนึ่งมตินะครับด้วยคะการโหวต5ต่อ4 บอกว่าให้ทางด้านของนายกตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่จะมีการวินิจฉัยหรือพิจารณากันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นข่าวใหญ่ๆของเมื่อวานนี้ก็แปลว่าณน,นาทีนี้ครับสารรับรัฐมนูญนั้นได้รับเรื่องราวของการที่จะเสนอให้ตีความนั้นเนี่ยว่าเป็นอย่างไรวินิจฉัยว่าเป็นอย่างไร8ปปีหรือไม่นะครับแปปีตรงไหนนะฮะอะไรต่างๆนานาตามที่มีการถกเถียงกันนั้น สารรัฐธรรมนูนท่านก็จะชี้ขาดให้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเพื่อให้ว่าป้องกันเอาไว้นะครับเพราะถ้าเผื่อผลการชี้ขาดเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ออกมาจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบบิ๊กตู่จะอยู่หรือไม่อยู่อะไรทํานองนั้นเนี่ยครับมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่และเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่อยู่ในกรณีที่ไม่อยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าให้ท่านทํางานมันจะเป็นโมฆะไหมสิ่งที่ท่านได้เซ็นไปคําสั่งต่างๆที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสารรัฐธรรมนูญท่านก็เลย มีมตินะครับให้มีการพักไว้ก่อนให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่เป็นข่าวนะครับท่านผู้ังครับซึ่งในทศทางอุจาแฉงก็คิดว่าก็ดีครับเมื่อทัพวลทัรวงเนี่ยมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงจะต้องให้สารรัฐธรรมนูญท่านเป็นผู้พิจารณาเป็นไปตามขั้นรองเป็นไปตามกติกานะครับของระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญฉบับที่เรากําลังใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อมีปัญหาก็ให้รัฐธรรมนูญตีความ ท่านตีความว่าอย่างไรก็ต้องให้เคารพท่านนะครับในอนาคตว่ากันอีกสักเดือนหนึ่งก็รู้ละว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุกๆฝ่ายก็น่าจะพอใจนะครับท่านผู้ฟังสมมุติว่านะครับถ้าหากว่าตีความว่าบิ๊กตู่ครบแล้วท่านก็ต้องออกทันทีนะเมื่อออกทันทีปังเนี่ยนะฮะทางด้านของรัฐบาลรักษาการซึ่งตอนนี้ก็มีบิ๊กป้อมเป็นนายกษากษารตามที่บิ๊กตู่เขาคงจะตั้งกันไว้แล้วล่ะนะครับเป็น สิ่งที่ได้มีคําสั่งไว้ก่อนแล้วมานานแล้วว่าในกรณีที่บิ๊กตู่ไม่อยู่เนี่ยใครจะรักษาการก็ไล่เรียงกันไปตามลําดับซึ่งเป็นเรื่องที่กระทํากันได้ในระบบราชการก็ปรากฏว่าเรียงไว้ให้ทางด้านของบิ๊กป้อมเป็นเบอร์สองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อบิ๊กตู่ปฏบิบัติไม่ได้เหมือนก็เหมือนไม่อยู่เหมือนไปต่างประเทศอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของเบอร์สองคือบิ๊กป้อมก็ต้องขึ้นมาทําหน้าที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นนายก รักษาการนะครับว่าคาว่านายกเนี่ยต้องได้รับพระราชทานได้รับการแต่งตั้งได้รับการโหวตอย่างเป็นทางการนี่ท่านก็เป็นแค่รักษาการเท่านั้นนะฮะก็อย่างว่าแหละครับคนรักษาการไปแต่ก็จะรักษาการไปจนกระทั่งถึงเมื่อคําวินิจฉัยออกมาหากว่าคําวินิจฉัยนั้นบอกว่าบิ๊กตู่มันยังไม่8ปีนะฮะก็เป็นต่อได้เพราะฉะนั้นก็กลับมาเป็นต่อแต่ถ้าคําวินิจฉัยบอกว่า8ปปีแล้วครบไปแล้วเพราะฉะนั้นบิน๊กตู่ก็หมดสิทธิ์นะฮะ บิ๊กป้อมเองก็ได้รักษาการต่ออีกระยะหนึ่งรักษาการต่อเพื่ออะไรก็อย่างที่เราทราบเพื่อให้สภาเนี่ยแหละครับรัฐสภาเนี่ยแหละครับไปทําหน้าที่เลือกนะครับบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกจากใครก็เลือกจาก3-4คนตอนนี้ก็เหลืออยู่4ีหคนแล้วมั้งที่มีรายชื่ออยู่นะครับเช่นอย่างปชปก็ยังมีคุณอภิสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าทางฝ่ายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆก็มี2อสมท่านนะฮะก็ยังมีชื่ออยู่รวมทั้งท่านผูว่าชาติชาติด้วย แต่ว่าท่านจะเอาหรือไม่เอาหรือจะเสนอหรือไม่เสนออย่างไรแต่ก็ชื่อมันจะมีอยู่ตรงนั้นเพราะมันจะเลือกได้จากคนเหล่านี้เท่านั้นคนที่อื่นนั้นเนี่ยก็เลือกไม่ได้ครับมีคุณอนุทินอย่างเงี้ยพักภูมิใจไทยอย่างเงี้ยก็จะต้องเลือกจากคนเหล่านี้เอาละสมมุติว่าถ้าเลือกได้เลือกใครคนหนึ่งมาใครคนนั้นก็จะมาเป็นนายกนะครับได้แค่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เพราะปีหน้าเดือนพฤษภาคมเดือนเมษายนปีหน้ามันจะครบ4ปีก็จะมีการเลือกตั้ง กว่าจะเลือกตั้งเสร็จอาจจะเป็นพฤษภาคมอะไรเงี้ยนะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็ได้นายกใหมล่ละนะฮะเขาก็จะต้องในระหว่างเลือกตั้งก็ต้องเสนอว่าใครจะเป็นนายกนะฮะแล้วก็สุดสภาก็จะมาเลือกกันว่าใครจะเป็นนายกนะฮะก็นายกใหม่ก็จะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาจากตรงนี้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่กี่เดือนนะจากตรงเดือนนี้ไปเดือนพฤษภาหน้ามันก็ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยอดใจรอ นะครับตรงนั้นให้มันเป็นไปตามขั้นตอนน่เปไปไปตามเดินทางเดินตามกฎกติกาที่กําหนดไว้นะครับแล้วมันก็จะทุกอย่างมันก็จะราบรื่นการบริหารราชการแผ่นดินก็จะไปได้เรื่อยๆบ้านเมืองไทยมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปค้านกันว่าอน,นี้ก็ไม่เอาโน่นก็ไม่เอานะฮะไปเดินขบวนไปอะไรแต่ไรเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะทําให้การดำเนินงานเนี่ยขุกคลักแล้วจริงๆแล้วก็ไอ้ความวุ่นวายต่างๆก็จะนําไปสู่ว่าทางด้านคนต่างประเทศก็ไม่อยากมาลงทุน นักท่องเที่ยวก็มาอยากมาใครเขาจะอยากมาประเทศที่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นหลักคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าเดินตามขั้นตอนเนี่ยนะครับบิ Two, ๊กตู่สมมุติว่าก,กลับมาได้ก็กลับมาได้แค่ไม่เกินเดือนพฤษภาหน้าเหมือนกันนะถ้าไม่เอาท่านจริงๆนะก็อย่าไปเสนอท่านลงไปเป็นผู้แทนพักใดๆหรือเมื่อใครพักใดเสนอท่านมาเราก็อย่าไปเลือกพักนั้นท่านก็อดเป็นเองแหละนะทุกสิ่งทุกอยา่างก็จะเป็นไปตาม เาลองของประชาธิไปไตยนะครับแต่ว่าถ้ายังมีคนเลือกท่านรักท่านก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เขารักเขาเลือกมามันก็ต้องเป็นไปตามประชาธิไปไตยนะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นตรงนี้มันก็แค่นั้นเองนะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยอดใจ นะครับรอคอยกันแล้วก็เคารพกติกาเคารพศาลและธรรมนูญนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันเกินเลยนะฮะจริงๆอยู่บางคนบอกโอ้ไม่เนี่ยเขามาละจักมีเสียงร้องไม่อยากได้บิ๊กป้อมไม่อยากอะไรแต่ลรมรักษาเขาก็แค่รักษาการไปแค่นั้นเองนะฮะนิดเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็อดรนทนกันรอก,กติการอการชี้ขาดจากสาลธรรมนูญและก็ขอให้รับด้วยนะไม่ใช่ไม่รับนะบเดเดยวเกิดการเปแลเอาถัาจากธรรมนูญบอกว่าบิ๊กตู เป็นต่อได้เพราะว่ายัางอย่าง้นอ,อ,อย่างงี้มีเหตุมีผลแต่เกิดไม่เอาไม่ต้องการขึ้นมาอีกอ้าวตอนนั้นมันก็จะยุ่งกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่เคารพกติกาละเนี่ยเพะะนันก็อาจจะต้องนําไปสู่เรื่องราวอะไรที่มันไม่ค่อยสวยงามมันก็จึงฝากไว้ว่าขอให้ทุกฝ่ายนะครับเคารพกติกาถ้าเคารพจริงๆและเดินไปตามกติกานั้นเนี่ยมันก็จะไปไ,ปได้ครับจากแชงถึงได้พูดถึงเสมอว่าเวลาเรามา คุยกันในเรื่องกีฬาเนี่ยจ่าแชมป์ชอบระบบของอเมริกันฟุตบอลอยู่อย่างหนึ่งอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันหย,ยุมหยิมหลายคนบอกโอ้เอาอีละเมื่อก่อนนี้มีการใช้เวลามีการจับเวลาเอาทั้งเลนของเ,อเครื่องของวิดีโอเนี่ยมาดูแล้วก็มาตัดสินกันตามนั้นมีการที่จะประท้วงได้นะฮะสามารถที่จะเอาคว้างาผ้าแดงไปแล้วให้หยุดดูประท้วงดูวิดีโออะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของยุมมยิมแต่ปรากฏว่าพอทําไปแล้วทุกคนทําตามกติกานั้นๆมันก็กลับกลายเป็น เรื่องสนุกเรื่องที่ทําให้เกมการแข่งขันมันขึ้นไปอีกครับหลายอย่างที่ดูหยุมหยิมหยุมหยิม,ยมตามกติกามีการฟุตบอลเนี่ยแต่พอทุกคนเคารพกติกาปฏิบัติตามกติกามันก็ทําให้อเมริกนฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬาที่สนุกขึ้นมาได้อย่างที่เรามีคนทั่วโลกก็ติดตามกันตอนหลังอย่างอังกฤษก,ก็ยังต้องเอาเรื่องของ VAR มาแต่เนื่องจากระบบฟุตบอลมันยังไม่ค่อยลงตัวเหมือนกับทางด้านของอเมริกาฟุตบอลก็อาจจะทําให้หน้าลาคาญอยู่บ้างในช่วงนี้นะแต่ระยะยาวแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีอย่างนี้แล้วจะไม่เอามาใช้ได้อย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎกติกาเนี่ยขอให้เคารพเถอะครบับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกติกาเถอะครับทุกอย่างมันจะราบรื่นนะนานๆก็จะแช่งขอพูดเรื่องการเบืองทีนึงก็ฝากไปกับเรากัน,กนเอาละครับจากเรื่องของคำเนืองนะครับใครชอบใครไม่ชอบใครก็ว่ากันไปแต่ว่าจะแช่งก็ว่ากันหลักการหลักกลางๆและอยากเห็นประเทศไทยมันเดินหน้าไปได้นะครับก็อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ยอมรับซึ่งกันอะไรกันยอมเคารพในกฎกติกาเหมือนกับการเล่นกีฬาทั้งหลายครับถ้าไม่เคารพกฎกติกามันก็ไปไม่รอดนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังอย่างนี้ไปเราก็ามาดูเรื่องราวข่าวครา,าวที่เราดูกนตามปกติดูเรื่องของน้ํามันกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,รบก็ยังคงเป็นข่าวร้ายนะฮะราคาน้ํามันก็ยังคงเพิ่มขึ้นที่ิวยอร์เพิ่มอีก1เหรียญ15เซนต์ต่อนหนึ่งบารเรลนะครับ ประธานโทษ1 cent, นหนเหรียญ15เซนต์ต่อ1บาเรลก็ไปปิดที่94 cent, นหนเหรียญ89เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับในขณะที่ลอ,อ,อนดอนน้ำมันดิบเบรนต์ครับน้ำมันดิบเบรนต์ครับประธานโทษก็บวกมา1เหรียญครับก็ปิดที่100กับ72เหรียญต่อ1บาเรลครับก็แปลว่าวันนี้นะครับราคาน้ำมันยังขึ้นต่อ ขึ้นจากเมื่อวานด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกับเมื่อวานนะครับอยางที่เมื่อวานที่จะแฉงบอกแล้วว่าทางด้านของโอเปก plus เนี่ยท่านรัฐมนตรีพลังงานของซาอุบอกว่าพร้อมที่จะลดหรือเพิ่มการผลิตก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะลดการผลิตเลยถ้าหากว่าทางด้านของฝ่ายตะวันตกยอมรับให้อิหร่านนะครับส่งน้ํามันเข้ามาขายได้หลังจากที่ข้อห้ามหรือข้อบอยคอตในกรณีที่อิหร่านพยายามจะ ทำนิวเคลียร์อะไรต่างๆดูเริ่มเสื่อซาลงเริ่มคุยกันได้ก็อาจจะปล่อยให้อิหร่านได้เข้ามานะฮะแล้วก็มีทีท่าว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะลดซะก่อนลดเร็วเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยก็พวดขึ้นมาเพราะเหตุว่านักลงทุนน้ามันไม่เชื่อว่าทางด้านของอิหร่านเนี่ยจะตกลงก็ได้เร็วนะฮะแต่ถ้าคุณลดน้ํามันซะก่อนเนี่ยปริมาณการผลิตน้อยลงเนี่ยความต้องการมันสูงแน่ราคาน้ํามันก็เลยขึ้นพพวดๆไปอย่างเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้ก็ยังต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทางด้านของมติน้ํามันให้สภาพไปเมื่อวานนี้แล้วแล้วมันก็มีข่าวว่าจริงๆแล้วอิร่านกับกาบดาตะวันตกเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะตกลงกันได้ร้อยเปอร์เซ็นละยังมีโน่นมีนี่ที่อยู่อีกนะฮะนั้นถา,ากว่าไอ้ทางนี้ยังไม่ตกลงร้อยเปอร์เซ็แต่ว่าถ้าซาอุจะเล่นลดปริมาณการผลิตแล้วอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่มันราคามันก็ยังขึ้นต่อ ก็้วยเหตุผลที่ต่อเรื่องมาจากเมื่อวานนะครับดัะนั้นนะวันนี้ก็ขึ้นอีกนะครับท่านผู้ฟังครับแต่หลายท่านก็ถามจ่าแฉงมาเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังจ่าแชงเพิ่งบอกมันขึ้นเยอะโอ้ขึ้นสามเหรียญกว่าเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าของบ้านเราเนี่ยขึ้นตามเลยขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะจ่าแฉงยังพยากรณ์ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือม,มันเมื่อเร็นี้ถึงบ้านเราถึงจะขึ้นนะแต่ปรากฏพอเมื่อวานนี้โลกขึ้น วันนี้เราขึ้นตามละนะฮะขึ้นเยอะด้วยนะฮะหลายคนก็บ่นกันที่ทำไมมันขึ้นเร็วอย่างนี้ทีเวลาเขาลดเนี่ยนะเราไม่เห็นลดเร็วอย่างนี้เลยอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปก็เป็นข้อสังเกตนะฮะฝากมาถึงทางด้านการบริหารเรื่องน้ํามันเรื่องพลังงานบ้านเราด้วยกันละกันว่าประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเงี้ยทีโลกขึ้นแล้วปังขึ้นเร็วจังแต่ทีเวลาโลกเขารถเนี่ย วิ่งเวลาเหลือเกินกว่าจะลดได้จริงไม่เท็จอย่างไรก็ไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ราคาน้ํามันยังคงบวกต่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าของบ้านเราอาจจะบวกอีกนะที่บวกมาวันนี้กี่สตงนะังค์เนี่ยชาวแชงก็ไม่ได้ดูละในบ้านเราฝากท่านผู้ฟังดูเองเพราะท่านเติมกันเองก็คงรู้วันนี้เพิ่มแล้วละเพิ่มเยอะด้วยเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าราคาโลกมันยังเพิ่มก็ติดตามกันต่อไปเอาละครับท่านผู้ฟงังนี่เป็นเรื่องน้ํามันนะครับส่วนเรื่องหุ้นก มาก,กระจุมกระจิมนะฮะอย่างที่ดาวโจนบวกมา60จุดปิดที่32,969จุด S&P บวก12จุดปิดที่4,141จุดแล้วก็ NASDAQ ดัชนีไฮเทคบวก50จุดปิดที่1 2 4 3 1จุดครับบรรยากาศก,ก็ยังรอคอยการประชุมของ The Fed อยู่และรอคอยว่าคำถแถลงของ The Fed จะเป็นอย่างไรจะบ่งชี้เรื่องอัตราดอกเบี้ยกันอย่างไรทุกคนก็ยังกังวลใจอยู่หุ้นมันก็ขึ้นลงนิดหน่อย วันอย่างนี้นะฮะในหว่างที่รอเมื่อวานลงมาหน่อยวันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยจะสลับกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็รอดูว่าเดอะเฟดจะมาถแถลงการอย่างไรเข้าใจว่าพรุ่งนี้คงจะประชุมกันเสร็จแล้วก็คงจะมีถแถลงการออกมานะครับส่วนเรื่องทองคําวันนี้บวกประมาณที่2แต่บวกแค่30เซนต์ต่อหนึ่งออนนิดเดียวครับก็ปิดที่1 7ึ่งเรหรียญห้เซนต์นต่อหนึ่งออนครับ ที่เป็นเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็นำมาสรุปกันเหมือนเช่นเคยครับส่วนในเรื่องสงครามนั้นเมื่อวานนี้ก็มีตูมตูมกันนิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นวันที่เรียกว่าฉลองเอกราชของยูเครนนะครับท่านผู้ฟังที่เขาหลุดออกมาจากสหภาพโซเวียตเขาก็ถือว่าวันเมื่อวานเป็นวันฉลองเอกราชแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าทางด้านของรัเสเซียจะมีทำอะไรหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยวันอย่างเงี้ยก็มีการที่รัเสเซียก็ บุกมาทีงแล้วก็มาวันเฉลิมฉลองอกระไรเขาเนี่ยจะทําอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ดูเหมือนจะมีเรื่องขึ้นมาจริงๆมีการยิงขีป,น,น,ขปนาวุธครับท่านผู้ฟังสายเมืองเมืองหนึ่งอาจจะไม่ใหญ่นักก็เป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นโดเนสนะครับจริงๆก็เป็นแคว้นที่ทางด้านของรัเสเซียไปยึดเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าที่เมืองเมืองนี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในความดูแลขออยู่ครนนะครับปรากฏว่า เมืองที่ว่าเนี่ยเมืองชปปรินซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เนี่ยก็โดนขีปนาวุธเข้าไปตกใส่รถไฟนะครับทำให้รถตู้รถไฟเสียหายไปหลายตู้แต่ที่สําคัญก็คือมีผู้โดยสารเสียชีวิตไป20คนซึ่งเมื่อวานทางยูเครนก็ถแถลงออกมาประนามนะครับท่านรัฐมนตรีประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ประนามนะครับก็เลยยังคงยืนยันว่าจะต้องเอาคืนให้จงได้นะครับที่รัเสเซียทําเช่นนี้และคําว่าเอาคืนของท่านท่านก็ย้าว่า าจะเอาไก่เอาปจจุบัถึงเอาครีเมียเอาไครเมียนะครับท่าผูฟังประธานโทษไครเมียแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่รัเเสเซียบุกเข้ามาเนี่ยกลับคืนมาให้ได้หมดนะครับท่านผูฟังครับพร้อมกับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าการช่วยเหลือของสหรัฐล่าสุดนั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจำนวนหนึ่งนะครับส่งไปแล้วและเมื่อวานนี้ก็มีเงินที่จะช่วยเหลือนั้นตรงไปจากสหรัฐอีก300ล้านเหรียญน,นะครับรวมทั้งอังกฤษก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออีกประมาณสัก 60กว่าล้านเหรียญครับล่าสุดนั้นจากอังกฤษเป็นการให้ดโดรนไปถึงเรียกว่า200ลำเลยทีเดียวทุกวันนี้การลบด้วยโดรนนะครับกลายเป็นเรื่องของโอ้โหที่อาวุธสำคัญขึ้นมาเลยครับสหรัฐส่งดโดรนรุ่นหลังไปให้ทางด้านของรัเเสเซียเนี่ยก็เป็นโดรนประเภทวิเศษเลยแหวกการาป้องกันเกือบได้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าที่รัสเซียต่อหลังโดนบ่อยๆเนี่ยอาจจะเฉพาะโดรนที่ว่าเนี่ยคือโดนดโดรน ที่ว่านนฮะโดวงวิเศษที่ว่านี้นะฮะก็คงต้องดูกันต่อไปว่าสงครามนั้นคงไม่เลิกง่ายๆแน่ๆนะครับปัญหาเศรษฐกิจของโลกนั้นก็คงจะต้องขลักสรสังกันต่อไปนะฮะการจะฟื้นฟูหลังโควิด -19 ซึ่งภาพมันก็ดูดีขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราติดตามโควิดสิกันนะครับอย่างภาพวันนี้นะครับโลกก็เหลือ0 0 0 0 0กว่าจริงๆแล้วเมื่อวานขึ้นมา70,0,000วันนี้เหลือ608แก็ดูเหมือนทรงๆลงมาหน่อยสหรัฐอาจจะขึ้นไปเยอะหน่อยจากเมื่อวาน จ็ดหมื่นวันนี้กลายเป็นแปดหมื่นกว่าชักเข้ามาสูงอีกแต่ว่าคนเสียชีวิตเขาเขาก็บอกว่าเขารับได้แล้วมันน้อยอะนะฮะส่วนทางด้านของประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ทรงหมดฝรั่งเศสแค่สองหมื่นกว่านะอั UK วันนี้ถแถลงตัวเลขสี่พันกว่านะฮะเยอรมันวันนี้ไม่ถแถลงแต่เมื่อวานถแถลงมาก็ไม่เท่าไหร่ครับแค่ห้าหมื่นกว่าเขาหลายวันถแถลงทีเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันในยุโรปเนี่ยหรือว่าในตะวันตกมันค่อนข้างจะเบาบาง ความน่ากังวนใจยังอยู่ที่เอเชียซึ่งจะแชร์ก็นยําเราย้ำเราอยู่ที่เกาหลีครับวันนี้เกาหลียังแสนสีและญี่ปุ่นครับวันนี้ญี่ปุ่นก็ยังแสนเกคือลดลงมาบ้างแล้วแต่มันยังไม่ลดลงมากอย่างที่คาดไว้เท่านั้นก็อาลุ้นเอาใจช่วยต่อไปเพราะว่าเขาก็เริ่มจะลดลง พราะฉะนั้นเรื่องโควิด19เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นไปโดยตลอดนะครับของบ้านเราวันนี้ตัวเลขออกมา2 0 0 0กืบสองรายนะครับที่เข้าโรงพยาบาลถ้าเทียบกับเมื่อวานเมื่อวาน2 0 6 2รายวันนี้ก็ดีกว่านิดนึนะลดลงมาสี่ห้าสิคนนะฮะเมื่อวาน2,062เนี่ย,าว,า 2, ยวันนี้2อ0 2สองเนี่ยก็ลดลงมาสัก60คนนะฮะที่เข้าโรงพยาบาลน้อยกว่านะฮะคนเสียชีวิตเมื่อวาน28ดวันนี้เสียชีพเก้าครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าที่กังวลใจก็เรื่องของ ผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบเมื่อวานนี้ลดลงไปเป็นตัวเลขที่ดีแล้วครับ728แต่วันนี้กลับมาเป็น790แปลว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเวลามีคนป่วยเป็นโรคปอดอักเสบเพิ่มเราก็กัวงวลใจนะฮะว่ากลัวว่ามันจะมีอะไรที่ร้ายแรงนะฮะก็โอเคครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมเนี่ยมาเริ่มดูดีทุกประเทศก็เดินหน้าที่จะหันมาเรียกว่าพัฒนาประเทศกันส่งเสริมการท่องเที่ยวกันส่งเสริมการลงทุนกันก็เตรียมตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มาสุดเสืลงไป แต่เมื่อเจอปัญหาสงครามอย่างนั้นการแก้ปัญหาก็คงจะยากขึ้นของบ้านเราจะแฉงชิงได้วิงวอนอยู่ตลอดเวลาว่าเราเริ่มมีแววแล้วเราเริ่มจะกลับมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรายังวุ่นวายกันด้วยเรื่องการเมืองอย่างที่จะาแฉงยกตัวอย่างื่อเช้านี้นะฮะทีเล่าไปเมื่อตอนอู่ เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสบายใจมันก็จะอาจจะทําให้การกลับมาของเรานั้นล่าช้าก็ฝากไว้ท่านเองนะครับว่าถ้าเป็นไปไปได้อยากให้ทําตามกติกาให้เคารพกติกานะครับเพราะทางด้านการเศรษฐกิจมันก็จะได้เดินหน้าครับตานผู้ฟังครับเอาละครับจากเรื่องของโควิด -19 บเโยงไปสู่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องสงครามแล้วกลับไปสู่เรื่องของบ้านเราอีกนะครับก็คงมาทิ้งท้ายกันในเรื่องดินฟ้าอากาศดีก,กว่าครับวันนี้เนี่ย ตามคําพยากรณ์จะกลับมาหนักหนักขึ้นมาอีกหน่อยนะแม้ว่าเจ้าหมาอ้อนหรือหมาอ้อนเนี่ยมันจะไม่เข้าเมืองไทยนะไปเข้าจีนไปละไปทางนู้นเห็นบอกเข้าจีนทางด้านหมาเกาไปแล้วไม่น่าจะมีผลกระทบแต่ก็มีหาหาง มาบ้างครับจะทำให้ภาคเหนือของเราวันนี้70%พื้นที่ครับฝนตกแล้วก็หนักบางแห่งด้วยอีสานกลับมา80%พื้นที่เลยแล้วก็หนักบางแห่งนะครับกลางยังอยู่ที่60%พื้นที่แล้วก็หนักบางแห่งตะวันออกอยู่ที่70%พื้นที่หนักบางแห่งเช่นกันและใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังชั่วหน่อย40%ไม่บอกหนักบอกเบาขึ้นก็ประมาณเม็ดเดียว แต่ว่าใต้ตะวันตกนั้น6 0มีหนักบางแห่งครับขึ้นก็ประมาณ1-2เมตรกทมเราวันนี้บอกว่า70%ของพื้นที่นะครับไม่บอกหนัก,ไม,กไม่บอกเบาไม่บอกเวลาไหนก็ลุ้นกันเอาเองก็เยอะและครับ70%นี่ก็เกือบทั่วกทมและปริมณฑลนะครับท่านผู้ฟังส่วน PM 2.5นะครับเมื่อฝนตกหนักอย่างนี้ก็แปลว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็สีฟ้าครับมีเขียวอยู่หนึ่งหรือสองจุดทุานั้นเอง ก็แปลว่าเรื่องฝุ่นพิษวันนี้ก็ไม่มีอีกเช่นเคยครับนี่คือเรื่องราวทั่วๆไปนะครับของสําหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังเราก็คงจะจบเบรกแรกกันเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็เดี๋ยวจะไปสู่เบรก2ซึ่งเป็นเรื่องราวของกรอบกันต่อไปอีกสักครู่เดียวกับ ครับก็มาสู่เบรกที่2นะครับของสนทนากับจ่าแฉ่งวันนี้ครับวันพฤหัสบ,บดีที่25สิงหาคม2565ครับก็ก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องของกอฟอย่างที่เกิดไว้ก็พอดีนะครับมีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงที่เราตามอยู่นะครับก็เมื่อกี้ไม่สามารถจะรายงานทันในช่วงที่แล้วเพราะใช้เวลาไปเยอะแล้วก็อยากจะหยุดพักกันท่านผู้ฟังก็จะได้พักสบายๆหูหน่อยนะครับเนะี่ยไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแหมรัวกันเป็นปืนกลก็เลยมา ขอแถมให้ตรงนี้กันละกันนะครับสำหรับเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าสาวไทยเรา เดี๋ยวดูสิครับวันที่24พฤษภาคมใช่ไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องรายงานกันครับเมื่อวานนี้24สิงหาคมประธานโทษ24สิงหาคมปรากฏว่าไทยเราเอาชนะไชนีสไทเปไปได้นะครับ3เซตกับ25ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ16ครับก็แปลว่าตอนนี้ได้ดยสถิติแล้วเนี่ยเราก็มาเป็นที่2อ,อยู่เดิมเนะี่ก็เปที่2อ,อยู่ต่อไปนะครับโดยที่ญี่ปุ่นนั้น ก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับแข่ง2ชนะ2แพ้0ของเราแข่ง3ชนะ2แพ้1นะฮะก็6แต้มเท่ากันแต่สามประสิทธิ์อะไรต่างๆเราก็คงสู้เขาไม่ได้ก็เป็นที่2ไปที่3จึงเป็นไชนีสไทเปหรือไต้หวันนะครับแข่ง1แล้วก็แข่งมา3ชนะ1แพ้2นะครับในขณะที่ออสเตรเลียออสเตรเลียครับท่านผู้ฟังครับออสเตรเลียครับหรือจิงโจ้เนี่ยแข่งมา2ครั้งก็แพ้ทั้ง2ครั้งฉะนั้นเนี่ยในกลุ่ม B เนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่4ทีมนั้นเนี่ย ก็เชื่อกันว่าไทยเราน่าจะมีโอกาสเป็นที่2นะเพราะวันนี้จะเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายของกลุ่มนี้25สิงหาคมนั้นญี่ปุ่นเจอออสเตรเลียครับย,งงยังไงยังไงญี่ปุ่นก็น่าจะเอาชนะได้แน่แน่เพราะนั้นญี่ปุ่นก็จะเป็นที่1ต่อไปไทยก็จะเป็นที่2ตามนี้นะครับไชนีสไทเปที่3และออสเตรเลียก็น่าจะเป็นที่4หรือเป็นบุยแต่ก็อย่างที่บอกครับทั้ง4ทีมได้เข้ารอบ8ทีมหมดเพราะเหตุว่าทีมที่5 นะครับคือคาซัคสถานก็ถอนตัวไปก็ทําให้กลุ่มนี้เหลือแค่4ทีมเพราะฉะนั้นเมื่อแข่งกันครบแล้วก็เรียงลาดับเท่านั้นเองครับเราก็จะเป็นที่2นะครับท่านผู้ฟังครับแน่แ่ดูจากฟอร์มดีแล้วน,นี่ก็มาถึงคําถามที่ว่าเมื่อเราเป็นที่2แล้วเนี่ยในรอบ8ทีมเราจะไปเจอกับใครรอบ8ทีมซึ่งจะแข่งในวันที่27สิงหาคมนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเราก็ถือว่าเป็น B2 ใช่ไหมครับเพราะเราอยู่กลุ่ม B ที่2ก็จะต้องไปเจอกับ A3 ครับ A3 คือคนที่อยู่เกี่ยม A แล้วก็อันดับที่3ถ้าเราไปดูผลการแข่งเมื่อวานของกลุ่มาทางด้านของกลุ่ม A บ้างเนี่ยเมื่อวานนี้นะก็ปรากฏว่า,วาเวียดนามเก่งมากครับท่านผู้ฟังเอาชนะเกาหลีใต้เอ๊สงสัยเกาหลีใต้นี่จะส่งทีมน้องใหม่มาจริงๆนะเนี่ยแพ้มาลูดเลยเมื่อวานแพ้เวียดนามแบบ3ามศูนย์เลยครับเกาหลีใต้ถ้าดูอย่างนี้นะถ้าเผื่อไม่คิดอะไรมากก็จะบอกได้เลยว่าไม่ไม่เหลือฟอร์มเกาหลีเลยนะเวียดนามถล่ม3ามศูนย์เลยครับท่านผู้ฟังครับสามเซตลูดเลย 30นะครับนั้นเลยคู่หนึ่งครับฟิลิปปินส์ก็ถล่มอิหร่านไป3าหนึ่งเอาเอาแล้วสิอิหร่านที่จะแข่งเรียกว่าจะเข้มแข็งก็โดนถล่มไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูกันตรงนี้นะครับณนะตารางขณะนี้เนี่ยเวียดนามเป็นที่1นนะแข่งสามครั้งเนี่ยนะฮะแข่งมาสามครั้งโอ้ชนะมา,าแพ้ไปหนึ่งครั้งท่านู้ฟังครับคะแนนก็นำาลิ้วอยู่ตอนนี้แต่ว่าบังเอิญแล้วจบแล้วนะฮะสมันมี4ครั้งเขาแข่งจบแล้ว แต่ว่าจีนเนี่ยแข่ง3าครั้งยังเหลือ1ครั้งก็เลยยังเปที่2เพราะคะแนนรวมยังสู้ไม่ได้นะฮะที่3ก็คืออิหร่านนะฮะก็1ต่อ2และที่4คือฟิลิปปินส์หต่อ2เกาหลีนี่บุ้ยเลยครับศต่อ3แข่งไป3ครั้งเรียบหมดเสร็จแล้ววันนี้ครับวันที่25เนี่ยนะฮะจีนเขาจะเจอกับอิหร่านนะฮะเกาหลีก็จะเจอฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีก็จะเจอฟิลิปปินส์จีนกับอิหร่านดูรูปการนี้ไม่ว่าจีนจะเอาตัวสำรองลงหรือยังไง ก็ต้องชนะอหร่านแน่ๆเพราะฉะนั้นอีล่านเนี่ยนะฮะก็แพนแน้แน่ๆ่เพราะนจีนก็จะกลับไปเป็นที่หนะึ่งเมื่อกลับไปเป็นที่หนึ่งปังนะฮะทางด้านของเอวียดนามก็จะลงมาเป็นที่สองนะฮะดูตามรูปการนะเวียดนามก็จะลงมาเป็นที่สองเมื่อเวียดนามลงมาเป็นที่สองที่สามนั้นเนี่ยก็จะอยู่กันระหว่างฟิลิปปินส์อีล่านและเกาหลีเลยครับท่าผูฟังครับอย,อยู่กันตรงนั้นเลยนะฮะถ้าหากว่าทางด้านของ เกาหลีกับฟิลิปปินส์เนี่ยใครชนะมันก็จะเป็น3าหนึ่งนะฮะก็จะเป็น1ต่อส1ต่อสนะฮะใอิหร่านเนี่ยก็1ต่อ3อยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องแพ้จีนในวันนี้นะฮะมันก็จะเป็น1ต่อสเท่ากันยกเว้นถ้าฟิลิปปินส์ชนะฟิลิปปินส์จะเป็น2อหนึ่งแล้วฟิลิปปินส์จะเป็นที่3ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าให้มันเคลียร์กันไปเพราะเป็น1ต่อ3 1นต่อ3มเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปวัดโน้นวัดนี่กันซึ่งจ่าแชงไม่มีรายละเอียดพอก็เลยไม่รู้ว่าจะไป ถ้าหากฟิลิปปินเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ซะฟิลิปปินก็จะกลายเป็น2ต่อ2นะครับพอเป็น2ต่อ2ปังฟิลิปปินจะขึ้นมาเป็นที่3เลยนะครับอิหร่านเนี่ยแพ้แน่เป็น1ต่อ3ล่วงไปเกาหลีแพ้หมดบวยไปนะฮะเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี่ยจะเป็นทีมที่ตกรอบเขาจะเอาแค่4ทีมคือ1นึถึงสถ้าเป็นอย่างนั้นเกาหลีจะตกรอบถ้าวันนี้เกาหลีแพ้ฟิลิปปินแต่ถ้าเกาหลีฮึดสู้ แล้วเอาชนะฟิลิปปินส์ได้มันจะเป็น1 3ึ่งสกันหมดตั้งแต่อิหร่านฟิลิปปินส์หรือเกาหลีซึ่งตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าที่3ามน่าจะเป็นใครแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็จะเป็นอยู่3ทีมนี่แหละยังไงยังไงเวียดนามที่2นะฮะจีนที่1แเน่นะครับเวียดนามซึ่งตอนนี้อยู่ที่1เลยนะเนี่ยก็จะลงกลับมาเป็นที่2แล้วจีนก็จะไปเป็นที่1นะฮะส่วน3มเนี่ยมันก็จะเป็นอิหร่านก็ได้ฟิลิปปินส์ก็ได้หรือเกาหลีใต้ก็ได้เว้นแต่ถ้าฟิลิปปินส์ชนะเกาหลีใต้เสีียยยยฟิิิิลปปปปนนก็็จะเท่3ไโดรยาย เราก็เชียร์ให้ฟิลิปปินชนะมันจะได้รู้ว่าเล่นกับฟิลิปปินถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่รู้จะเล่นกับใครแต่ว่าใน3ทีมนั้นก็จะมีทั้งอิหร่านมีทั้งฟิลิปปินและทั้งเกาหลีใต้ครับที่เราจะเจอด้วยในรอบต่อไปเพราะเราจะเป็น B2 แน่ๆ A3 นั้นรุ้นกันระหว่างอิหร่านฟิลิปปินและเกาหลีใต้ครับนี่คือสารภาพของบอลเล์บอลน,นะครับท่านผู้ฟังครับรอบ8ทีมเราได้เข้าในแน่อยู่แล้วแล้วก็เข้าในฐานะที่2และกําลังรอดูว่า ใครจะมาเป็นคู่แข่งของเราในรอบ8ทีมนะครับซึ่งจะแข่งกันในวันที่27สิงหาคมนะครับท่านผู้ฟังวันเสาร์เนี้ยนะยีะสิงหาคมก็มารอรุน่นกันก็แล้วกันวันนี้นะครับคำตอบก็คงจะออกมาเพราะคู่สําคัญระหว่างเกาหลีกับฟิลิปปินส์นั้นจะชี้ขาดนะครับถ้าหากว่าฟิลิปปินชนะเราเจอฟิลิปปินส์นะครับถ้าหากว่าทางด้านของเกาหลีชนะนะฮะเกาหลีก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าสมประสิทธิ์ของใครจะดีกว่ากันในจํานวน3ทีมนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของวอลเล์บอลจิงครับนำมากาบเรียนตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบบันกานไว้แล้ววันนี้จะได้รุ้นได้เชร์กันถูกครับเพราะวันนี้คือวันที่25่สิเนี่ยมีการแข่งขันนะครับ3คู่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับคู่หนึ่งในสายบีของเรานั้นก็เชื่อว่าญี่ปุ่นเหนือออสเตรเลียมากส่วนในสายเอนั้นนะครับจะมีระหว่างจีนกับอิหร่านจีนก็เหนือกว่ามากเกาหลีกับฟิลิปปินเนี่ยบอกไม่ถูกนะฮะถ้าเอาตามชื่อแล้วเนี่ย เรื่งด้านของเกาหลี่าจะเหนือกว่าแต่เกาหลีมาเที่ยวนี้มาแบบวกเปียกมากแพ้แม้กระทั่งเวียดนามไปเมื่อวานนี้มันก็เลยไม่แน่ใจว่าทางด้านของเกาหลีจะเอาชนะฟิลิปปินได้ไหมนะถ้าเป็นฟิลิปปินชนะมันก็ดีนะครเราก็จะได้เจอกับฟิลิปปินครับนี่คือบทสรุปนะครับท่านผู้ฟังเอาล้ครับก็ขอให้ตามลุ้นกันในเย็นวันนี้นะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรจากเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงนะครับ, A A, รบอเอเชียนะฮะก็มา สรุปกันตรงนี้เนี่ยก็มาถึงเรื่องที่เรารอคอยคือเรื่องของกอล์ฟหญิงครับท่านผู้ฟังครับนะท่านผู้ฟังก็ลุ้นกันมารอคอยกันมานครับรายการ CP w o m e n s Open หรือว่า Canadian Pacific w o m e n Open ก็ถือว่าเป็นโอเพนของแคนาดาเลยนะครับเป็นบูมเอ็นโอเพนแคนาดาอันยิ่งใหญ่เลยเนะี่ยจะเริ่มวันแรกในวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังวันนี้วันแรกของเขาก็จะเริ่มขึ้นแล้วเรามีตารางอยู่ในมือแล้วว่าสาวไทยเราจะออกเวลาไหนแล้วก็บรรดา กลุ่มดังๆคู่ดังๆกลุ่มดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยนะฮะจะออกเวลาเท่าไหร่เดีย๋ยวจะมาค่อยๆดูกันนะครับท่านผู้ังครับก็ก่อนอื่นก็บอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดนะครับท่านผู้ฟังของการถ่ายทอดนั้นก็จะถ่ายทอดในช่วงเรียกว่าอะไรละเป็นหัวค่ำนะฮะวันนี้นะเท่าที่ดูจากการกําหนดมาไว้เนี่ยเห็นบอกว่าจะถ่ายทอดกันตอนหัวค่ำนะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าแต่ตอนหัวค่ำมาถ่ายทอดแล้วเนี่ยเนี่ย มันจะทันไหมเนี่ย20นาฬิกา30นาทีับช่อง676 6ของ Tru ูถึง23นาฬิกา30นาทีนะครับมันก็พวกออกรอบบ่ายเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ดูละถ้าถ้าเขาถ่ายทอดแบบนี้นะสวันแรกเขาจะถ่ายทอด20นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีซึ่งเราก็จะได้ดูเฉพาะพวกรอบเช้าเท่านั้นนะครับพวกรอบบ่ายก็คงจะไม่ได้ดูแต่ว่า2วันหลังคือวันศุกร์กับวันเสาร์ ก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์นั้นจะมาตีหนึ่งครึ่งนะถึงตีสี่ครึ่งอันนี้ได้ดูละพวกบ่ายๆนะครับอาจจะได้ดูจนจบแล้วว่าวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะรู้กันไปกระทั่งงเช้าตรู่วันจันทร์เนี่ยเขาจะมาเที่ยงคืนเลยถึงตีสามตอนนั้นละก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็นม้์กันก็ได้ดูกันตอนดึกนะฮะแต่ว่าสองวันแรกนี่ถ่ายหัวค่ำนะฮะย้ำกันไว้ก่อนเอาละทีนี้ก็มาดูกันว่า เวลาที่สาวไทยเราจะออกรอบนั้นจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนั้นเทียบเวลากันก่อนว่าการแข่งขันระหว่างไทยกับออตตาว่านั้นเวลาของเราเนี่ยก่อนเขา13ชั่วโมงนะครับสก่อนเขา13ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกต้องลบกันให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกของเขาท่านผู้ฟังจะออกเวลา7นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นนักกอล์ฟที่อาจจะเราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันนะแต่ก็มีคนดังเหมือนกัน คนดังๆก็มีทางด้านของซูโอเนี่ยนะมีคีเรียคูอีกคนหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ยินชื่ออยู่เหมือนกันสองคนนี้นะฮะมาจากออสเตรเลียเนี่ยก็จะออกเวลา6นาฬิกา10นาทีเอ้ย7นาฬิกา10นาทีเรียกว่าเช้าตรู่บ้านเขาเนาฬิก <c> า <oughs> 10นาทีครับซึ่งก็จะตรงกับ6โมงเย็น10บนาทีบ้านเรานะฮะแปลว่า6กโมงเย็น10บนาทีบ้านเราเนี่ยการแข่งขันจะเริ่มต้นปล่อยตัวกันออกมาแล้วนะ,ะโดยที่ทางหลุมหนึ่งก็จะเป็นซูโอเป็น คีเรคูอย่างที่ว่าแต่ทางหลุม9ในเวลาเดียวกันนั้นเจ็ดโมงเช้าสินาทีนั้นก็จะมีคริสติน่าคิมจากสหรัฐอเมริกาและมีมือสมัครเล่นอยู่สักคนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดหรือก็ไม่ใช่มืออะไรที่ดังนะแต่อีกคนหนึ่งก็คือนะครับพรนอนองเพชรลำครับโปรแวนของเราจะออกมาเวลาก็คือ7จ็นาฬิกานาทีะครับแต่ว่าออกหลุม9เพราะฉะนั้นก็เราก็เตรียมตัว ที่จะลุ้นเชียร์ให้กาลังใจโปรแหวนกันเลยทีเดียวนะครับเวลาเมืองไทยก็คือ6นาฬิกาสนาทีหรือว่า1 8นาฬิกา10นาทีนะครับ6โมงเย็น10นาทีนะฮะเข้าใจว่ายังไม่ถ่ายทอดแต่ว่าการรายงานก็เตรียมตัวละในลีดเดอร์บอร์ดก็ใกล้จะกระดิกละในกลุ่มนี้จะออกนะครับเพราะนงออกมาเป็นคนแรกของสาวไทยนะครับเวลาก็คือ6โมงเย็น10นาทีครับถัดไปก็จะเป็นวิชณีมีชัยครับจะออกมากับ คนที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วก็มีเจนิเฟอร์ซองอยู่คนหนึ่งวิชนีมีชัยจะออกมาเวลา6นาฬิกา43นาทีเวลาประเทศไทยนะครับโมงเย็น43นาทีไม่ใช่6นาฬิกา6โมงเย็น43นาทีวิชนีมีชัยก็จะมาแล้วนะครับทานว่าครับถัดจากนั้นไปมันจะมีกลุ่มเอกกลุ่มคนดังคือเนลี่คอร์ด้ามินจีรีแล้วก็เล็กซี่ทอมสันเล่นในกลุ่มเดียวกันครับกลุ่มนั้นจะมาเวลา6 มงเย็น54านาทีก็เรียกว่าต่อจากกลุ่มวิชนีมีชัยนี่แหละกลุ่ม oda, iri, เนลลี่คอร์ด้าบินจีรีเล็กซี่สอมันจะออกมาในหลุมหนึ่งเลย,เลยครับส่วนหลุม9ในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยจะเป็นชาลีฮานนะฮะเมคันเมกันแคงแล้วก็เอลิมคิมก็ถือว่าดังเหมือนกันแต่ว่าที่ดังแล้วต้องตามคือเนลลี่คอร์ด้าบินจีรีและเล็กซี่สอมสันอยู่กลุ่มเดียวกันครับออกมาในเวลาเรียกว่า18นาฬิกาหนาทีหรือ6โมงเย็นนาทีครับถัดจากนั้นไปก็จะเป็นเวลา ทุ่มหนึ่งกับ16นาทีทุ่มหนึ่งกับนาทีนั้นเอริยาจุธานุก,กานครับจะออกมากับยูกะซาโซของญี่ปุ่นแล้วก็แอนเดรีของสหรัฐอเมริกาครับให้กำลังใจแค่เอริยาได้ตั้งแต่ทุ่มกับ16นาทีนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ฟังครับไปดูอีกคนหนึ่งก็เป็นที่ดาภาสวรรปุระหรือว่าโบชัสมินโบชัสมินนั้นจะออกเวลาหนึ่งทุ่มสิบก็สิบหกนาทีเหมือนกันความจริงแล้วเวลาเดียวกับทางด้านของเอริยานั่นแหละ จะเพียงแต่ว่าออกคนละหลุมไงอ่ทิดาพาจะออกหลุมเก้านะครับออกมากับยูริวจากจีนแล้วก็รีเบกาเบนทัมจากแคนาดานะครับก็ถือว่าให้กำลังใจพร้อมกันเลยเอริยากับทางด้านทิดาพาเวลาเดียวกันคนละหลุมนะฮะจากนั้นไปก็จะไปบ่ายละบ่ายของเขาซึ่งก็คือบ่ายโมงเวลาที่นู่นปาจารีอนนรันันทฤการจะออกมากับโจดี้เอเวิร์ดแชร์ดของอังกฤษแล้วก็มีลิเลียวูของสหรัฐครับปาจารีนั้นออกมา บ่ายโมงกับ4นาทีตามเวลาที่นูนก็คือเที่ยงคืน4นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังก็แล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองที่ปาจารีออกนั้นในหลุมที่1นั้นหลุม9เป็นหลุมสุดมันที่พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีบุ๊กเอ็มฮรเดอร์สันออกมากับ Cole, ลิเดียโคแลวก็ออกมากับเจนนิเฟอร์คับโชครับในเวลาเดียวกันนะแต่คนละหลุมไงแต่ว่าบุ๊กเอ็มแฮร์เดอร์สันลิเดียโคและเจนนิเฟอร์คับโชก็จะออกมานะฮะในเวลาก็คือ เที่ยงคืน4นาทีเหมือนกันจากนั้นจะเป็นเที่ยงคืนกับ5นาทีโมริยาจุธานุก,การจะออกมากับเซลินบูเทียแล้วก็คริสตี้เคอร์ครับมือเก่าของสหรัฐโอ้กลุ่มนั้นก็น่าสนใจเลยต้องเอาใจช่วยโมริยาเต็มที่นะฮะออกมากับเซลินบูเทียจากสาวฝรั่งเศสเชื้อไทยอย่างที่ว่านะครับมาเวลาเที่ยงคืนกับ15นาทีครับจากนั้นเนี่ยนะฮะในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยเวลาเดียวกับโมริยาออกแหละเราออกหลุมหนึ่งหลุม9เนี่ย เป็นจินยังโคครับแชมป์เก่าแล้วก็หมายเลขหนึ่งของโรกขณะนี้จะออกมากับนาซาฮาโตกะของญี่ปุ่นฮาตาโอกะนะฮะของญี่ปุ่นนาซาาโเาก่ญี่ปุ่นแล้วก็อาลีอีวิงของสหรัฐอเมริกาครับกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มทีเด็ดออกเวลาเดียวกับโมริยานี่แหละแต่คนลหลุมครับแล้วก็มาส่งท้ายกันนะครับช่วงเที่ยงคืนกับ26นาทีเที่ยงคืนยี่บนาทีครับก็จะเป็นอัธยาทิติกุลครับจะออกมาหลุมเ น้องจีนของเราจะออกมากับเกบีโลเปสของเม็กซิโกคนเก่งของเม็กซิโกเลยนะเกบีโลเปสเนี่ยแล้วก็มาออกมากับอายากะฟูรูเอะครับซึ่งก็เป็นน้องใหม่ที่เรียกว่าหายใจรุ้ต้นคอกัะนาฟอสมควรแต่ตอนนี้ห่างไปหน่อยละรื่งของการที่จะเป็นคณะสะสมอายาเกฟูรูเอะครับเกบีโลเปสรับแล้วก็อัธยาทิตกุลหรือน้องจีนจะออกเวลาเที่ยงคืน26นาทีคืนนี้นะครับท่านผู้ฟังจึงได้บอกว่าไม่แน่ใจก,การถ่ายทอดจะได้เห็น น้องจีนของเราหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามก็เอาติดตามเอาใจช่วยกันได้ทางลีดเดอร์บอร์ดหรือว่าทางรายงานทางด้านของที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวเลข,ขออกมาแล้วก็รายงานตรงนั้นติดตามตรงนั้นก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ดูถ่ายเท่าสดก็ดูตรงนั้นนี่คือโปรแกรมการออกของสาวไทยเรารวมทั้งคู่ดังๆในค่าคืนนี้ของกอล์ฟหญิงรายการนะครับ CP Women ซึ่งเป็นรายการใหญ่ของ LPGA กลับมาเรียกความสนุกให้กับคอกรอบทั้งหลายนะครับท่านดูฟังครับทีนี้อย่างที่จะแฉงให้สัญญาไว้ว่าจะดูอัตราต่อรองดูการคาดการณ์ของบรรดาก็เรียกว่าเอาเป็นว่าเป็นเซียนหรือว่าเกีริอาจารย์นะครับผ่านร้านพน,นันถูกกฎหมายกันแล้วกันนะฮะว่าเขาต่อรองกันอย่างไรมองอย่างไรเพื่อให้เราให้เห็นภาพว่านะครับการแข่งขันแค่นี้ใครเป็นตัวเต็งครับทางลาสเวกัสนะฮะท่านดูฟังเขาให้ลีเดียโค แต่งควบกับเนลีคอร์ด้าครับแต่ง1ึงคู่กันริเดโคกับเดสกอร่าเนลีคอร์ด้าครับท่านผู้ฟังจากสหรัฐอเมริกาบวก700นะนะฮะนั่นเป็นแต่งหึงคู่กันถัดไปจึงเป็นน่าจะเป็นเมื่อแต่งหนึ่งไปสองคนแล้วก็เป็นแต่งสามแต่งสามเป็นของบุ๊กเอ็มฮันเดอร์สัน1,000ครับท่านผู้ฟังถัดไปก็เป็นมินจีรีครับแต่งสี่บวก1,100ครับและถัดไป ก็จะเป็นเต็ง5นะครับท่านผู้ฟังครับคู่กัน3คนเลยนี่คือที่วาสเวกันสคนนั้นมีใครที่เป็นเต็ง5บวก1,200เนี่ยนะครับมี3คนครับเขาให้จินยังโคแชมป์เก่าเขาให้อัจฉยาทิติกุลของเราแล้วเขาให้นาซาฮาตาโอกะของญี่ปุ่นครับ3คนนี้จะเป็นเต็ง5ร่วมกันในทัศนะของเรียกว่าร้านพนันใหญ่ร้านหนึ่งของเวกันนะครับท่านผู้ฟังบวก1,200 ถัดไปจึงเป็นอันดับที่8ไซาย,ยัางกิมเต็ง8บวก1 8 0แเต็ง9าไฮจินชอยบวก2,220ครับคู่กับเล็กซี่ถอมสั้น2,200เหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของเวก,กัสครับก็ขอเรียนอีกครั้งนึ้งนะว่าเอามาให้ดูให้ฟังเท่านั้นเองนะอย่าไปเล่นการพน,นันนะฮะบวกเท่าไหร่เท่าไหร่จ่าแางไม่รู้เลยจริงๆแต่เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นคะแนนอย่างนั้นก็สรุปก็คือว่า ในทัศนะของราสเวกัสซึ่งน่าจะเป็นอ่านที่เชื่อถือได้เพราะทาง cbs อะไรต่ออะไรเขาจะโค้ดอันนี้กันก็สรุปว่าอาทยาของเราเป็นแตง5ร่วมนะครับในทัศนะของของราสเวกัสแตง5ร่วมร่วมกับใครร่วมกับจีนยังโคหมายเลขหนึ่งของโลกร่วมกับนาซาทาโอกจากญี่ปุ่นนะครับอ่าเอาละทีนี้เราก็ไปดูทางด้านของอังกฤษกันบ้างอังกฤษนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับมให้เนลี่คอร์ด้ากับลิเดโค เป็นเต็งหนึ่งคู่กันอีกแล้วนะฮะแต่ของอังกฤษเนี่ยเอ่ยนิดเรลีคอร์ด้าก่อนเอ่ยเรเดีโคที่2แต่เมื่อกี้ของเวกัสเนี่ยเอ่ยถึงเรเดีโคก่อนเรนเรลีคอร์ด้าเป็นที่2แต่ของอังกฤษนั้นให้เรลีคอร์ด้าขึ้นก่อนแล้วก็เรเดีโคตามมา9ต่อ1ครับท่านผู้ฟัง9ต่อ1อันนี้ก็เป็นอัตราต่อรองแบบของอังกฤษครับอันดับ3เป็นของบินจีรีเทียบกับบุ๊กเอ็มเฮเดรชันครับเท่ากันเลยคือ11ต่อ1น,นะครับ จากนั้นจึงข้ามไปเป็นอันดับ5ได้แก่นาซาฮะตาโอกะ12ต่อ1ครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วจึงข้ามไปถึงอันดับ6อัธยาทิติกุลครับ16ต่อ1นะครับเป็นอันดับ6โดดๆคนเดียวอันดับ7ถัดไปเป็น2คนมีจินยังโค18ต่อ1กับอินจีชุนของเกาหลี18ต่อ1ครับนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นถัดไปจึงเปอันอดับ9เล็กซี่ทอมสัน22ต่อ1แล้วก็เซลีนบูเทีย22 22ต่อ1ครับ จากนั้นไปจึงเป็นเตง11ครับไฮจินชอย25ต่อหนึ่งครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือทัศนะและมุมมองของเซียนในอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาทั้งอังกฤษกับเวกัสในรัสเวกัสมาพิจารณาด้วยกันเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไว้วางใจทางด้านเขาอ,อัธยาที่กุเราแบบให้เกียรติเยอะเหมือนกันนะเวกัสจะให้เป็นเตง5ร่วมไงเตง5ร่วมเลยของรัสเวกัสนะฮะแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยให้เตง6 ก็ไม่เลวนักนะเตง5กับเตง6เราถือว่าเต็งท็อปเ0นกันแล้วกันเพราะฉะนั้นก็นะครับมาเอาใจช่วยกันนะว่าอัถยาของเราจะเล่นได้ตามคำเตงเหล่านี้ไหมการกาดเก่งเหล่านี้ไหมนะครับท่านผู้ฟังครับค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามดูกันนะครับและขณะเดียวกันท่านที่ฟังครับก็อย่างที่จ่าช่างบอกว่ารายการสําคัญที่จะต้องติดตามอีกหนึ่งรายการนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนั้นเนี่ยก็คือรายการ เดอะทัวร์แชมเปี้ยนชิพครับซึ่งจะเป็นรายการสุดท้ายของการเพลย์ออฟของ PGA แล้วเมื่อวานจ่า,จาชายก็เรียนแล้วนะครับว่า30คนนั้นจะขาดหายไป1คนนะครับคือวิลสลาทอริสซึ่งบาดเจ็บก็เลยถือว่าได้เงินใช้ไปแล้วละห้าแสนเหรียญให้เป็นที่30เลยและที่30นั้นได้หาแสนเหรียญครับแสนเหรียญก็ไม่เบานะลองเอา35ไปคูณกันแล้วกันคิดเป็นเงินบาทแล้วก็เยอะเหมือนกันแต่29คนจะเล่นในคืนนี้ครับ แล้วเขาก็แบ่งกลุ่มอะไรกันต่างๆนานากันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาต่างๆนั้นเนี่ยสำหรับคู่เอกนั้นนะครับสคู่สุดท้ายนะครับเวลาตีหนึ่งนาทีเวลาบ้านเราก็คือตีสองตีส5งนาทีครับซานเดอร์ชาฟเฟรจะออกมาคู่กับแซมเบิร์นและคู่อันดับหนึ่งเลยออกปิดท้ายครับเป็นตีสากับห้านาทีจะเป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์ครับกับแพทริก นะครับแคนเล่โอ้โหคู่เอกมือ1เบอร์2เลยนะอยออกมาเป็นคู่ปิดท้ายตอนตี3-5นาทีฉะนั้นก็กลับเรียนให้ติดตามชมกันนะครับว่าในที่สุดแล้ว29คนเคนี้นะครับใครจะมาคว้าชัยใครจะได้มาเป็นแชมป์เดอะทัวร์แชมเปี้ยนชิพใครจะได้เป็นเจ้าของโบนัสอันมหือมาอันดับ1คือ18รล้านเหรียญอันดับ2ก็ไม่ใช่เบาอีกเหมือนกันนะฮะท่านผู้ฟังครับอัอนดะคือ6 ล้านแสนเหรียญนะครับอันดับที่3นั้นก็คือ5ล้านเหรียญอันดับที่4คือ4ล้านเหรียญส่วนอันดับที่5คือ3ล้านเหรียญอันดับที่6คือ2ล้านเหรียญสองล้านห้าแสนเหรียญอันดับที่7คือ2ล้านเหรียญเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านฟังจนกระทั่งอันดับบวย5ห้าแสนเหรียญซึ่งตอนนี้เขาให้ไปละ5้าแสนเหรียญอย่างที่บอกกับให้กับทางด้านของวิลสลา r t o ิสซึ่งแก เป็นคะแนนสะสมระดับ3แต่มันลงไม่ได้เพราะความบาดเจ็บก็เลยถือว่ามีชื่อมาด้วยแล้วให้เป็นบวยไปแล้วเอาเงินไป5 0 0แสนเลยโดยไมว่ต้องแข่งขันอะไรนะฮะนะฮะอีก29คนก็จะแข่งกันนะครับในก้าคืนวันนี้เวลาออกรอบจริงๆก็คือตอนเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับสี่เที่ยงคืน45นาทีบ้านเราเนี่ยทางด้านของแอล์เนไวส์จะออกคนเดียวเลยฮนะเพราะมันหาไม่ลงตัวแล้วไงมันหายไปคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่29เพราะฉะนั้นแอล์เรนไวส์จะเล่นเดี่ยวอยู่คนเดียวออกมาก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยกันออกจับคู่กันออกมาครับรวมทั้ง2คู่สุดท้ายที่จะแข่งเอ่ยเมื่อตะกี้นี้ซึ่งเป็นคู่สุดมันเพราะฉะนั้นอย่าลืมตามดูกันด้วยนะครับในค่าคืนวันนี้ก็สรุปว่ากอล์ฟสนุกจริงๆเอาเชียร์ได้ทั้งหญิงเชียร์ได้ทั้งชายนะครับใครชอบอย่างไหนก็เชียร์อย่างนั้นก็แล้วกันแต่จะาแข่งเชื่อว่าคนเราส่วนใหญ่คงเชียร์เช,ชียร์หญิงนะครับเพราะว่าสาวไทยเราไปแข่งเยอะแต่ว่าจะาแข่งฝากให้เชียร์ชายดูชายไปด้วยเพราะนี่คือ ความมันส่งท้ายของกอล์ฟในฤดูกาลนี้ของสหรัฐอเมริกาครับเอาละครับท่านผู้ฟังอีกหนึ่งรายการที่รงชายแข่งวันนี้ยังแล้วไวไ้พูดวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดอะอะไลน์แชร์เลนนะครับซึ่งเป็นของผู้อาวุโสก็มีแข่งด้วยแล้วก็ทงชัยก็แข่งด้วยแล้วไว้พรุ่งนี้เราคอยให้กําลังใจกันวันนี้เอาเพียงแค่นี้หวังว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนกอล์ฟก็คงจะมีความสุขนะครับตามที่ได้เชิญชวนมานะครับก็เอาละครับหยุดพักของเบลกนี้ไว้ก่อน เตรียมตัวพบกับเบรกสุดท้ายซึ่งจะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับอีกสักคู่เดียวครับครับก็มาสู่ช่วงที่3นะครับของวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565ส,สนทนากับจ่าแฉ่งครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยทีเดียวกับเรื่องราวของฟุตบอลครับเอาละครับท่านผู้ฟัง ก็มาเริ่มกันด้วยผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้อย่างที่อาจารย์แฉ่งบอกว่าแม้จะมีฟุตบอลเล็กๆอะไรแต่ไรนั้นเนี่ยมันก็มีการแข่งขันที่น่าสนใจโดยเฉพาะการแข่งขันคัดเลือกที่จะไปสู่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคับของทีมเล็กๆจากประเทศเล็กๆที่จะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในการแข่งขันกับประเทศใหญ่ๆใ,ใน5เสือเดียครับของประเทศใหญ่ๆ55ห 5, 5ลีกที่ว่านั้นนะฮะโดยที่จะมีการ พวกนั้นเนี่ยก็จะไปกันตามอัตโนมัติแล้วก็จะไปแบ่งกลุ่มกันแต่พวกที่คัดเลือกเนี่ยก็จะมาแบบคัดเลือกที่ว่านี้ครับมันมีอยู่คู่หนึ่งเมื่อคืนที่จ่าแข่งชวนชมไว้นะครับชวนตามไว้นั่นก็คือการพบกันระหว่าง g ัสโกเรนเจอรนะครับซึ่งเป็นทีมของสกอตแลนด์นะครับจะเจอกับ PSV i i o ีไอโฮเนะครับของเนเธอร์แลนด์คู่นี้ถ้าใครชนะจะได้เข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะไปอยู่รอบแบ่งกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่าแรงเจอร์ครับกาสโกแรงเจอร์ Ranger, บุกไปชนะ PSV ในบ้านเลยนะครับเอาชนะ PSV i h ไอโฮเฟนได้1ประตูต่อ0ูําทำให้ตะกรรวมเป็น3ต่อ2นะครับแข่ง2ครั้ง3ต่อ2นั้นก็แปลว่าแรงเจอร์เป็นฝ่ายชนะก็เป็นผลให้แรงเจอร์นั้นเนี่ยได้เข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มเลยครับท่าดูฟังครับแต่ว่าจะแบ่งกับใครจะได้อยู่กลุ่มไหน เขาจะจับสลากกันในคืนวันนี้วันพุธัดสบดีเนี่ยเข้าใจว่าค่ำๆนะน่าจะรู้แล้วล่ะว่าจะมีอยู่กลุ่มไหนเขาจะประกาศมาแล้วว่าอาจจะอยู่กลุ่มไหนกันบ้างในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกปีหน้าแล้วก็จะมีทางด้านของแรนเจอร์นี่แหละที่คัดเลือกได้เนี่ยเข้าไปเล่นด้วยแต่จะอยู่กลุ่มไหนก็รอรุนกันละกันก็ต้องยินดีกับแฟนๆของสกอตแลนด์แฟนๆของแรนเจอร์นะครับชาแฉงเองก็เคยไปสนามนี้มาแล้วนะเ,เพราะว่าเขาเคยจัดเป็นฟุตบอลโลกถ้าจำไม่ผิดนะ เมื่อหลายปีก่อนนะเป็นเส้นไม่ใช่ฟุตบอลยุโรปฟุตบอลสโมสรเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของยุโรปเนี่ยเขาจะเวียนไปจัดกันที่โน่นที่นี่ไงจำได้ว่าถ้าจำไม่ผิดประจัดที่สนามของกาสโกนี่แหละที่แรนเจอร์เนี่ยอาจารย์ก็ไปนั่งดูอยู่นะครับเมื่อหลายปีก่อนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แรนเจอร์นั้นก็สามารถเอาชนะ PSV Eindhoven ได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็จะมาลุ้นว่าจะไปอยู่กลุ่มไหน ก็จะไปเจอกับบรรดาอภิมหาอำนาจนักเตะนะครับจากลีกดังๆเนี่ยเป็นทีมไหนกันบ้างที่จะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่แรงเชิดเข้าไปอยู่นะฮะเขาบอกว่านี่เป็นในรอบ10กว่าปีเลยนะที่แรงเชิดได้มีโอกาสไปถึงรอบแบ่งกลุ่มครับเขาให้กําลังใจแรงเชิดครับท่านผู้ฟังเอาละตรงนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลเมื่อคืนนี้ที่อยากจะมารายงานเสร็จแล้วท่านผู้ฟังครับมันมีอีกหนึ่งข่าวซึ่งเป็นข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจมาก ก็เมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานก็กราบเรียนท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันว่าการแข่งขันคาราบาวคัพเนี่ยพวกรอบแรกๆรอบคัดเลือกอะไรต่างๆเนะี่ยทีมโนเนมทีมกลางๆทีมเล็กๆก็เตะนอกกันไปเรื่อยๆเมื่อวานก็จะเป็นวันสุดท้ายพอเตะครบปังเนี่ยนะวันก็จะเหลือ32ทีมครับใน32ทีมนี้ก็จะรวมบรรดาสิงสิงเสือเสือจากพเมียร์ลีกอยู่ด้วยนะครับและก็ทีมที่ได้เ,เข้ามาอยู่แล้วนะครับที่สำหรับการที่จะเข้ามาสู่รอบนี้ รวมทั้งหมดก็จะเป็น 3- 2ทีมหลังจากเมื่อวานจบลงนะทีมเล็กทีมน้อยจบลงเมื่อวานปังมันจะกลายเป็น32ทีมพอ3-2ทีมปับ๊บเขาก็จะจับสลากกันเลยว่าใน32ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็น1ิคู่ซึ่งเขาเรียกกันว่ารอบ3เนี่ยนะฮะจะเป็นใครเจอใครบ้างและตรงนี้แหละครับบรรดาทีมที่รออยู่ก็คือทีมเสือสิงห์กระทิงแรดจ,จากพรีเมียร์ลีกทั้งหลายและเรามาดูกันเลยครับว่าผลการจับสลากเมื่อคืนนี้เขาจับกันตออดึกนะฮะ ออกมาแล้วนี่คือผลการจับสลากนะครับแปบลบว่าในรอบ3ของคาราบาวครับซึ่งจะเตะแบบน็อกเอาท์กันนะครับท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มด้วยนะครับวูฟกับลีดครับท่านผู้ฟังวูฟกับลีดนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นทีมที่1ที่เจอกันทีมที่2นอร์ทแฮมฟอเรสเจอกับทอดแนมทีมที่3แมนยู U, เจอกแอสตันวีล่าโอ้จับสลากเจอกันแล้วครับแมนยู U, กับแอสตันบีล่า บอลมัดเจอกับเอเวอร์ตันหรือว่าพูเจอกับดาบี้จากลีกวันนะเบอร์ลี่เจอกับคอร์รีอันนี้ก็ทีมนอกพรีเมียร์ลีกด้วยกันก็ถือว่าเบาเจอเบาบิสตโตซิตี้เจอกับลินคอนก็เบาเจอเบาเสร็จแล้วก็จะเป็นแมนซิตี้เจอกับเชลซีครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นหนักเจอหนักเลยอยู่ในพรีเมียร์ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นทีมแมนซิโกแชมป์เก่านะฮะส่วนเชลซีนั้น ก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยสำหรับเชลซีมาซี่ยังค่ากล้ากล้าแกร่งอยู่แต่ว่าก็มาเจอกันละอย่างไงอย่างไรก็ถือว่าเป็นคู่หือฮาในคาราบาวครับนะครับในรอบนี้เลยมาซี่เจอเชลซีครับจากนั้นก็จะเป็นสตีฟเนสครับเจอกับชาวตันจากนั้นก็จะเป็น MK ดอนเจอกับมอร์แคมนะครับแล้วก็จะเป็นิวคาสเซลเจอกับคริสตันแล้วก็จะเป็นเซาท์ทำตันเจอกับเชฟฟิลด์วนส์เดย์นะครับ แล้วก็จะเป็นอาเซนอ l ลเจอกับไบรตันนะครับตบท้ายด้วยคู่สุดท้ายก็จะเป็นเบนฟอร์ดนะครับจเจอกับกิลลิงแฮมนะครับเบนฟอร์ดนี้ตอนนี้มาอยู่พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับก็จะเจอกับกิลลิงแฮมจากลีก2ครับนี่คือทั้งหมด16คู่รอบที่3ตัท่านผูฟังครับของศึกคาราบาวครับหรือว่าลีกครับของอังกฤษนั่นเองซึ่งจะเตะกันนะครับในเดือนพฤิกายนอาจจะเป็นวันที่ช่วงช่วงต้นพฤิกายนนะฮะเขเขาจะเตะกัน แต่ว่าตอนนี้ก็จับคู่รอล่วงหน้ากันไ้ก่อนแล้วก็ถือว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกันเองกี่คู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่เลยครับมีใครบ้างของพรีเมียร์ลีกที่เจอกันเองมีวูฟกับลีดมีฟอเรสต์กับทอตแนมมีแมนยูกับแอสตันนะครับมีบอร์นมัธกับเอเว์ตันมีแมนซี่กับเชลซีคู่เอกเมื่อกี้นี่ว่ามีนิวคาสเซิลคริสตันแล้วก็มีอาร์เซนอลกับไบรตันนี่คือ7คู่ ที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วก็เจอกันนะครับในศึกคาราบาวครับครับและคู่ที่หนักที่สุดกันถึงขน,นาดเป็นข่าวพาดหัววันนี้ก็คือแมนซิเชลซีเลยครับทีมอื่นๆเขาก็ถือว่าไปเจอลองๆสบายหน่อยนะครับอย่างเรียกว่าพูเจอดาบี้เนี่ยนะก็ถือว่าเจอทีมทีมดีกวันเนี่ยก็สบายสบายละนะฮะแต่ว่าบางเอิญก็แต่อย่างแม่ยูมาเจอแอสตันวิลล่าก็กระดูกละเพราะมันถือว่าเป็นอยู่ในในพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะฮะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นผลการจับสลากเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ฟังก็นํามากราบเรียนให้แฟนลูกหนังทั้งหลายได้ทราบไว้ว่าคาราบาวครับถ้วยของที่นะครับเครื่องดื่มคาราบาวของบ้านเราแล้วครับพอแอสคาราบาวนี่แหละนะฮะที่ไปเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วเขาก็ตั้งชื่อกันว่าเป็นคาราบาวครับสำหรับหลีกครับเนี่ยนะฮะและทุกปีทุกปีเราก็จะได้ข่าวว่าคุณแอสเนี่ยก็ไปนี่แหละจากถ้วยแจกอะไรก็เห็นแไปอยู่เรื่อยนะปีนี้เนี่ยก็ เริ่มแข่งกันมาแล้วน็อกเอาน็อเอาแต่อย่างจริงจังตั้งแต่รอบอ3.2ทีมเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น16คู่นั้นเนี่ยก็ได้จับสลากกันไปที่เรียบร้อยแล้วดังผลที่ชาแชงรายงานไปเมื่อสักครู่นี้และคู่ที่สำคัญที่สุดนั้นจะเป็นแมสซกับเชลซีอย่างที่ว่าครับ ก็มาติดตามกันต่อไปว่าคาราบาวครับปีนี้จะลงเอยกันอย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่รอบนี้ไปมันก็จะเข้มข้นขึ้นแหละนะฮะก็เป็นทีมดังมาเจอกันแล้วนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นพฤศจิกาย,ยนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับก็เป็นข่าวฟุตบอลวันนี้นะฮะมีมาฝาก2ข่าวนะฮะเราก็เอาเมื่อหมดข่าวฟุตบอลก็จะมาเรื่องโหมโรงเกี่ยวกับทางด้านของ U.S. Open ต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเทนนิส U.S. Open ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมาวันจันทร์ที่29นะฮะวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังคอ a l i f y ก็หลายคนถ้าอากจะดูนะก็ดูทางช่องของ Sport TV อะไรนะครับ s p อ r t TV ของอทางทูริชันเขาถ่ายทอดคอ a l i f y ก็อาจจะมีคนที่ไม่ดังนักนะเราก็ถ้าจะดูแก้ขัดดูแก้เหงากันก็ดูได้เพราะมีสดๆมาตอนกลางคืนกลางคืนนะครับส4ทุ่มเนะี่ยก็เห็นถ่ายทอดมา หลายคู่แต่คู่จริงๆนะครับการแข่งขันวันแรกก็คงจะมากันในวันที่29นะครับสิงหาคมนี้นะครับทั้งชายทั้งหญิงของ US Open ก็จะมากันเราก็โหมลงกันมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่โหมมาวันสองวันแล้วก็ให้ทราบว่าทางด้านของเซน่าวิลเลียมจะกลับมาลาเวทีนะครับเธอรามาหลายสนามแล้วก็จะขอมาลาที่ทางด้านของ US Open นนี้ด้วยนะครับ ยังไม่บอกว่าเธอจะเจอใครต้องรอการจับสลากนะครับส่วนทางด้านของออฝ่ายชายนั้นที่จะแช่งโหมโรงมาตลอดก็คือเรื่องของพระเอกนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่ของโรคมาตลอดโนวัคโจโควิดค,ครับซึ่งเคยโดนปฏิเสธเขาไม่ยอมฉีดวัคซีนไงก็เลยโดนปฏิเสธจากออสเตรเลีย,ยถึงขนาดโอ้โหต้องใช้ศาลกันนะนะสองศาลสู้ศาลกันต้องโดนครับเชิญตัวออกจากออสเตรเลียอย่างฉุกระหูก,กันเลยทีเดียวแต่บางประเทศก็ยอมเขาก็เลยไปคว้าแชมป์มาได้ นะครับอย่างไปวิเวนเบิร์นดันนี่อยอังกฤษ,ก,ษก็มาแล้วนะครแต่ทีนี้ที่สหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆกับที่ออสเตรเลียนะครับกฎทางด้านของเขาออกกฎมาว่าคนที่จะเข้าอเมริกาจะต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นไม่ฉีดวัคซีนไม่ได้ต้องมีใบแจ้งชัดมาให้ดูว่าฉีดกันนะครับก็ไม่มีข้อยกเว้นอ,อื่นๆเลยตอนหลังก็มามีข้อยกเว้นเมื่อตอน10ส,สิงหาคมที่ผ่านมาให้เฉพาะอเมริกันซิิเตนหรือพลเมืองอเมริกันเนี่ยก็โอเคครับไม่ต้องฉีดได้ แต่ว่าสําหรับคนอื่นทัวริสหรือว่าใครแต่ใครชาติอื่นยังต้องฉีดอยู่ดีนะฮะต้องแสดงใบฉีดอยู่ดีเพราะฉะนั้นโนวัคโจโควิชก,ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าดูวังครับเขาก็ยังมีรายชื่ออยู่ในการตั้งในการที่วางอันดับมือวางไว้เนี่ยทางด้านของโนวัคก็ยังอยู่ในมือวางครับแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังแล้วก็ยังอยู่ในมือวางและเมื่อวานนี้จา่าแขนก็เล่าให้ฟังแล้วว่าตัวเขาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่เซอร์เบียครับ แล้วเขาบอกว่าเขาพร้อมจะบินไปเลยถ้าเผื่อว่าการตัดสินใจนะครับของทางด้านนี้ว่าอย่างไรก็แต่ว่าก็รรอกันจนับันนี้แหละและคืนนี้เขาจะจับคู่แล้วแต่ถ้าพอจับคู่เมื่อไรนะอ่าจับคู่เมื่อไรดรอเมื่อไรเนี่ยก็คงจะต้องเลิกแปลว่าจบละเพราะจับคู่ก็แปลว่าก็จะเอาคนที่เล่นได้เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าการใส,ส่สีดิ้งเนี่ยหรือใส่สีดหรือใส่อันดับไว้เนี่ยนะฮะมือวางไว้เนี่ยมันไม่เป็นไรใส่มือวางไว้แล้วก็ถ้าเผื่อใครมาเล่นไม่ได้จริงๆอันอาจจะเป็นเหตุ อุบัติเหตุหรือป่วยเจ็บอะไรเงี้ยมันมีเสมอบาดเจ็บเขาก็จะเลื่อนคนหลังขึ้นไป1อันดับ1อันดับตามกติกานะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นณน,นาทีนี้ครับท่านผู้ฟังเราไปดูกันเลยซีดดิ้งหรือว่าการวางมือวางฝ่ายชายนั้นอันดับ1ครับเป็นดานียลเมสเฟเดฟครับจากรัสเซียนะครับท่านผู้ฟังอันดับ2เป็นลาฟาเอลนาดานนะครับอันดับ3ก็คือคาร์ลอสอันคารัสจากสเปนนาดานก็จากสเปนนะครับอันดับ4คือสเตฟานอสซิซิพาร์ นะครับจากกรีซอันดับ5ก็เป็นโนวัคยโควิกนี่แหละจากเซอร์เบียคนนี้แหละเข้าไปอยู่อันดับที่5และอันดับที่6นั้นก็คือคาสเปอร์รูดครับจากนอร์เวย์ส่วนอันดับที่7ก็จะเป็นเฟลิกออเกสออเกอร์อเลซามจากแคนาดาอันนี้อันดับที่7นะและอันดับที่8ก็คือแคมเบอร์รนอร์จากนอร์รี่ครับจากสหราชอาณาจักรในขณะที่อันดับที่9ก็คือฮัวเบิร์ตเฮอร์คอรจากโปแลนด์และอันดับที่10คือแอนเดรว์เบฟจากรัสเซีย 11นั้นก็จะเป็นเทเลอร์ฟริตจากสหรัฐ12ก็เป็นจานิกซินเนอร์จากอิตาลี13เป็นพราโบคาเรโนบุสตาจากสเปน14บสี่มติโอบรตินี่จากอิตาลีและ15ก็คือดีโก้ชวอตแมนจากอาร์เจนตินาและ16นั้นก็คือมาลินซิลิกจากโครเอเชียเอาให้เห็น16อันดับเขาวางไว้แล้ว32อแต่จะจชให้เห็น16อันดับเราก็จะเห็นว่าโนวัคโยควิกยังอยู่อันดับที่5นะ และกำลังรอว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมการจับสลากนั้นหรือการรอนั้นเนี่ยจะเริ่มขึ้นเห็นบอกว่ามันพฤหัสก็น่าจะเป็นวันศุกร์บ้านเรานันก็รอได้แค่วันศุกร์นะครับท่านผู้ฟังวันศุกร์เนี่ยเขาจะจับละจับสลากกันคือก็จะเอามือวางเหล่านี้มาจับกับพวกมือที่คัดเลือกเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะฮะคนบางคนจะได้บายบางคนจะอะไรก็แล้วแต่นะ,ะเขามีกฎ,ฎกติกาของเขาแหละแต่ว่าจะมีการจับสลากจับคู่กันอย่างแน่นอน ในวันพฤหัสบ้านเขาก็น่าจะเป็นันสุกบ้านเราวันพรุ่งนี้แหละครับท่านผู้ฟังถ้าเป็นตรงนั้นขึ้นมาปังแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐยังไม่มีกฎอะไรเพิ่มเติมเช่นมาบอกว่าใครก็ตามที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยสามารถเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนนะฮะถ้าออกกฎนั้นขึ้นมาปังเนี่ยนะโนวักก็จะได้ไปแต่ถ้ายังไม่มีการออกกฎนั้นโนวักก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าตอนนี้เขาผ่อนให้แค่อเมริกันซิติเซน คนอเมริกันที่ไปอยู่ที่อื่นนะตอนนี้จะกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปฉีดอะไรก็ได้ถ้าเป็นคนอเมริกันเขาผ่อนให้แล้วแต่ว่าชาติอื่นยังยังต้องโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยโนวัก NO ก็ต้องรออีกหนึ่งวันนะรอว่าก่อนที่จะมีการจับสลากกันเนี่ยถือว่าทางการสารัฐหรือทางการะทรวงสาธารณสุขสหรัฐจะมีอะไรออกมาไหมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจับสลากกันเรียบร้อยก็แปลว่าโนวักก็ไม่ได้ไป เพราะฉะนั้นอันดับ5ที่เขาเป็นสี่อันดับ5มือวาด้าห้าก็จะหลุดหายไปแล้วก็แปลว่าคนอื่นจะเลื่อนขึ้นมาแทนนะฮะอย่างคาสเปอร์รูดจากอันดับ6ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5แทนฟิลิกออร์เกอร์อาเลซานจากคาดาก็จะขึ้นจาก7เป็น6แทนขยับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังรอก,กันอยู่เพราะฉะนั้นยังมีเวลารออีกครับอาจจะ24ชั่วโมงมั้งจากตรงนี้ไปนะ,ะก็ลองดูกันว่ากระทรวงสาธารณสุขสรหรัฐหรือรัฐบาลสหรัฐอะไรก็แล้วแต่ครับผู้ดอ่ต สอวคอ,อะไรของสหรัฐก็แล้วแต่นะเขาจะมีกฎอะไรออกมาหรือไม่กฎนี้จะต้องเป็นกฎที่ใช้กันทั้งประเทศนะนะเพราะฉะนั้นค่ะต้องรอดูถ้าหากไม่มีเนี่ยแปลว่าโนวัคเจรควิกไม่ได้ไปครับท่านผู้ฟังแต่ถ้ามีปังแกพร้อมจะไปเขาบอกด้วยซ้าไปว่าจากเซอร์เบียเนี่ยบินไปนิวยอร์กเนี่ยสิชั่วโมงเองนั่นคือบิน10ชั่วโมงแป๊บเดียวหลับตื่นเดียวถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็รออยู่นะครับจริงๆแล้วหลายคนอยากให้แกไปนะฮะเพราะมันจะทําให้สนุกขึ้น บรรดาคนดูก็เรียกร้องมีการเข้าชื่อกันหลายหมื่นรายนะว่าอยากให้ไปนะแต่ว่ากฎก,ก็เป็นกฎนะฮะระเบียบก็เป็นระเบียนบนะครับของสหรัฐเขามีวางไว้ยอย่างนี้ก็ต้องต้องต้องเข้าใจเขาอ่ะนะนะจะมายกเว้นอะไรผ่อนผันอะไรก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะครับเหลืออีกสัก24ชั่วโมง25ชั่วโมงไม่มากให้เกินอีก48ก็ได้นะนะเราก็จะรู้กันละว่าเนาวัคเจอโควิดจะได้ไปไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่นนสหรัฐอเมริกาไหม ถ้าม่ได้ไปแกก็จะหลุดจากมือวาง5และคนอื่นเขาก็จะขยับกันขึ้นมาอย่าที่กาบเรียนกันนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องก่อนโนวักกับการเป็นมือวางแต่ว่าไหนๆเราก็คุยกันเรื่องของมือวางแล้วขอแถมของฝ่ายหญิงให้กันแล้วกันนะครับว่ามือวางเ่านี้ของฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามือวางฝ่ายหญิงครับหนึ่งถึงสิคนแรกเนี่ยนะท่านผู้ฟังคืออันดับหนึ่งของ16ของโลกเลยมากันครบถ้วนขบวนความจริงๆนะครับ มากัยควบท้อนขนบวนความจริงของฝ่ายหญิงอันดับหนึ่งก็คืออีกาสเวเทคจากโปแลนด์มือวางสองก็เป็นแอนเนตคอนเทเวสนะครับจากเอธิโอจากเอสโตเนียซึ่งเป็น2ของโลกอยู่แล้วมือวาง3คือมาเรียซาคารีจากกรีซนี่กว่าสาของโลก4พอลล่านะครับบาโดซาจากสเปน5้าออนจาเบอร์จากตุนิเซีย6อารีนาซาบาเรนกาจากรัสเซีย7ซิโมนาฮาเริปจากโรมาเนีย8นะครับเจสสิก้าเพกูราจากสหรัฐ 9นะครับทางด้านของกาบินมูกูรูซาจากสเปน10นะครับดาเรียคาซัสกินาจากรัสเซีย11เอ็มม่าลาดูคานูจากสหราชอาจักรสิโคโคคอปโคโค่คอปครับจากสหรัฐอเมริกา13คือเบลินดาเบนซิกจากสวิตส์สิบสี่ 14, คือไลล่านะครับเฟอร์นันเดสจากแคนาดาและ15คือเบนบีทริสฮัตดัมไบรอานะครับคนที่จากบราซิลและ16ก็คือเจเรนาออสตาเพนโกจากลลตเวีย หนึ 1> 1่งถึงสิบหกเนี่ยเป็นหนึ่งของสิบหกโลกด้วยนะครับมาเป็นมือวางหนึ่งถึงสิบหกนะครับแล้วก็น่าจะมาเล่นได้หมดจริงทั้งสิบหกคนนี้ก็เป็นมนวางสิบหกครับก็จะรอการจับสลากเหมือนกันนะครับส่วนผู้ที่ได้รับไวคั d ได้รับการเชิญมาก็จะมีเซเรน่าวิลเลียมกับทางด้านของออออของใครละ่ะพี่สาวเขาอ่ะม,มาด้วยนะครับวีนัสวิลเลียมทั้งวีนัสวิลเลียมทั้งเซเรน่าวิลเลียมก็จะมาเล่นในฐานะที่เป็น น่าจะเป็นการายคัตเป็นการเชิญมาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นวิธีการของเขาทาให้2คนนี้ได้กลับมาแล้วก็ทําให้ทางด้านของเซนไรวิเลียมนั้นนะได้มีโอกาสที่จะได้มาล่าลาหรือมาครั้งสุดท้ายแม้ว่าเธอจะตั้งความหวังไว้ว่าเธออยากได้อีกสักแก์สแลมหนึ่งเพื่อทําสถิติเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะยากละเพราะจากการไปพิสูจน์มา2อสาแห่งนะครับไปอังกฤษก็ไม่ได้มาแล้วเดิ๋วมาสองสาวันที่แล้วไปอุ่นเครื่องมา2อสา,ท,สาที่ก็ล่วงหมด พราะนข่ามาข่าวนี้เนี่ยนะฮะก็ขาเชื่อกันว่าเคงไปไม่รอดอะไปไม่ได้ไป่เท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็รอคอยอยากดูอยากเห็นการเล่นของเซเนนาวิลเลียมครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือการโหมโรงนะครับทางด้านของ US Open ครับก็จะโหมต่อไปเรื่อยๆจาุกวาการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับอ่ะก็พอดีวันนี้เราก็ได้เวลาที่จะต้องล่าลาก,กันนะครับก็ขอถือโอกาสล่าลาก,กันตรงนี้เลย ก็ซุ่มเสียงไม่ค่อยดีเป็นหวัดติดหน่อยไอคอกแคกบ้างในช่วงต้นๆก็ขออาภัยไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซุ่มซอกแซกฝากด้วยนะครับ